นายมาริศเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่57และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องณนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวโดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศหรือผู้แทนจากอีก30ประเทศองค์กรเข้าร่วมซึ่งการประชุมครั้งนี้จะหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือของอาเซียนภายใต้แนวคิดหลักการยกระดับความเชื่อมโยงและความยืดหยุ่นของอาเซียนสปป.ลาวในฐานะประธานอาเซียนและเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่44และครั้งที่45ในเดือนตุลาคมที่นครหลวงเวียงจันทน์โอกาสนี้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยร่วมกับท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของลาวจะเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างและการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสหกรณ์กาแฟวันใหม่ของแขวงหัวพันสปป.ลาวเป็นจำนวน 4.6 ล้านบาทโดยนางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยมอบให้ท่านสวัยทองเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยมอบให้ท่านสวัยทองคูณสวรรค์ประธานสหกรณ์กาแฟวันใหม่โดยมีนางสาวมรกตศรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณเวียงจันทน์และหัวหน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติเพื่อต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมประจำสปป.ลาวและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีด้วยครับทั้งนี้ครับศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทางเลือกว่าโดยการปลูกกาแฟทดแทนการปลูกฝิ่นของ UNODC โดยจะเป็นสถานที่สำหรับการวิจัยและฝึกอบรมในอนาคตเพื่อช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างความยั่งยืนทางอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่และแก้ไขปัญหาด้านการปลูกฝิ่นได้อย่างยั่งยืนรวมถึงสนับสนุนวาระแห่งชาติว่าโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสปป.ลาวด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจาก FGR ออนไลน์